ภูมิพลอดุลยเดชนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะเสียงเห่เรือที่ดังก้องกังวานไปทั่วคุ้งน้ำเจ้าพระยาของค่ำวันที่20มกราคมที่เป็นวันครบรอบสตมวัน100วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกองทัพเรือจัดงานจากคงคาสู่มหานาทีราชนาวีพองประชาร่วมอาลัยเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือซึ่งงานครั้งนี้มีไฮไลท์พิเศษคือการขับกับเหเรือน้อมแสดงอาลัย100วันสตมวานประกอบการสาธิตกระบวนเรือตั้ง5ลำโดยกรมการขนส่งทหารเรือซึ่งทั้งหมดเรือทุกลำจะพายอยู่กับที่โดยนาวาเอกทองย้อยแสงชินชัยอดีตข้าราชการทหารกองทัพเรือวัย72ปีในฐานะผู้ประพันธ์กับเหเรือบทพิเศษครั้งนี้เล่าว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของกับเหเรือครั้งนี้ต้องการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีความผูกพันกับกองทัพเรือมายาวนานการแต่งกับเหเรือนั้นเป็นงานศิลปะมันไม่เหมือนงานอุตสาหกรรมนี่เรามีเวลาอยู่เท่านี้มีวัตถุดิบอยู่เท่านี้มีแรงงานอยู่เท่านี้เรากดปุ่มไปเท่านี้เนี่ยมันจะออกมาเท่านี้แต่งานศิลปะไม่ใช่อ่ะกดปุ่มไปบางทีมันไม่ออกมาเลยนะแต่พอมันจะออกมานี่มันหลั่งไหลออกมาเนี่ยแต่ข้อสำคัญก็คือผมคนเดียวทำไม่ได้ถ้าว่าไม่มีพนักงานเห่ซึ่งพอมาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปศึกษาเราจะถามว่าคำนี้ออกเสียงยังไงแปลว่าอะไรผมก็บอกพนักงานเห่เสมอว่าเราผู้เห็นต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจความหมายมันจึงจะเกิดอรรถรสด้านนาวาโทณัฐวัฒน์อารามเกลือหัวหน้าแผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กในฐานะผู้ขับกับเหเรือบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมทำงานให้กับรัฐบาลและกองทัพเรือเพราะครั้งนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือแล้วก็ช่วยปฏิบัติงานให้กับรัฐบาลในส่วนหนึ่งนะครับแต่ตั้งใจทำอยากทำถวายพระองค์ท่านเองเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพวกผมไม่อยากให้เกิดงานนี้เลยแต่ว่าจะตั้งใจทำการจัดงานของกองทัพเรือครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของกองทัพเรือที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวิลาสินีสงบวาจาเข้าจิงสปริงนิวส์รายงาน